บันนี้ถ้าประชาชนเลือกมาเกินกึ่งหนึ่งมันก็คงเดินหน้าต่อนะครับแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นมันต้องให้ผ่านวงการเลือกตั้งไปก่อนแต่ละพรรคเขาก็จะมีแนวทางของเขาฐานพรรคภูมิใจไทยเองพรรคภูมิใจไทยก็มีแนวทางของพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วที่นี้พรรคภูมิใจไทยหวังว่าจะน่าจะขยับจากพรรคเล็กๆกลางๆเป็นพรรคขนาดใหญ่ในการเป็นพรรคขนาดใหญ่เราก็ต้องมีทิศทางนะครับของตัวเองเราก็ต้องเป็นผู้กำหนดเกมบ้างไม่ใช่ว่าเป็นพรรคที่คอยไปดูว่าพรรคอื่นนั้นยังไงเราจะขอไปจอยไปจับอะไรด้วยไม่คงไม่ใช่อันนี้ก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นก่อนถ้าเราทำพรรคขนาดนี้แล้วอยู่ดีๆนะครับวันที่เราเปิดพรรคเราก็มีความพร้อมได้เห็นมีสมาชิกมาสมัครนะครับมากมายหลายๆท่านส่วนใหญ่นั้นก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านก็ยอมที่จะลาออกนะครับแล้วก็มาร่วมกับพรรคภูมิใจไทยนี่มันก็ต้องเป็นมันก็เป็นทิศทางที่ทำให้เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยก็คงพร้อมที่จะเป็นพรรคที่พร้อมที่จะแก้ตามเหมือนพรรคภูมิใจไทยแต่ว่ารอบหน้าเราจองมันไม่ได้จองไม่ได้เรานำเสนอนโยบายแสดงความพร้อมนะครับแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนว่าเราพูดแล้วทำเราน่าจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับบ้านเมืองให้กับประชาชนได้ก็นำเสนอให้พี่น้องประชาชนได้พิจารณานะครับถ้าท่านพิจารณาแล้วประชาชนพิจารณาได้ว่าสิ่งที่พระผู้แทนใครนำเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาเขาก็เลือกให้เรามาทำหน้าที่กับฉายาภูมิใจดูดทูตละดอยนี่คือให้กี่คะแนนนะครับท่านไม่คะแนนคะแนนฉายาครับผมไม่ได้เลยตอนนี้นายกก็คือเตรียมลงพื้นที่เมื่อวานนี้คือไปนอกเวลาราชการตอนเย็นแล้วทางพรรคภูมิใจไทยนี่คือกังวลไหมครับเรื่องของถ้าคะแนนกระแสรวมไทยสร้างชาติตอนนี้คือกำลังพุ่งมาครับต่างคนต่างแข่งขันกันทำความดีทำเรื่องที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนนะครับเราต้องไม่ห่วงเราก็มีทางของเราเราก็มีวิธีการของเรามียุทธศาสตร์มีนโยบายของเราเองครับจะเป็นหมอหรือเป็นใจต้องการใช่การที่คนเอกนายกรัฐมนตรีมาก็เข้าปีที่8แล้วนะครับคำว่านายกรัฐมนตรีก็คือตำแหน่งทางการเมืองเป็นนักการเมืองอยู่แล้วเป็นมาตั้งแต่วันแรกที่ท่านรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วThank you.